เวลาที่เราได้รับรู้มาว่าเป็นไตระยะไหนนะคะเช่นระยะ3ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบ่งให้นะคะบางโรงพยาบาลจะแบ่งให้ถ้าเจอคุณหมอที่ค่อนข้างละเอียดนะเขาก็จะแบ่งให้ว่าเป็น 3A หรือ 3B นะคะซึ่งระยะ3ทำไมในหลักในตามเปอร์เซ็นต์ของการแพทย์เนี่ยเขาถึงแบ่งเป็น 3A กับ 3B อย่างที่บอกค่ะว่าระยะ3เนี่ยช่วงมันกว้างถ้าเราจับจริงๆก็คืออยู่ที่59นะคะแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่30คิดดูนะคะไตระยะ3เหมือนกันแต่คนนึงมีค่าไตอยู่ที่30คนหนึ่งมีค่าไตอยู่ที่59แต่จะบอกว่าเป็นไตระยะ3เหมือนกันแต่การดูแลกับความเร่งด่วนในการที่จะต้องดูแลไม่เหมือนกันถูกไหมคะ 59% คนนี้เหลือ 30% คิดว่าคนไหนจะต้องดูแลเร่งด่วนกว่ากันคะคน 30% ถูกไหมคะใช่เลยค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้แค่ระยะอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะวันนี้รินเอามาให้ทุกท่านดูแล้วนะคะว่า1ระยะมีค่าไตกว้างมากนะคะเพราะว่าค่าไตเนี่ยแหละเป็นตัวที่เราจะต้องค่าไตบอกถึงความเร่งด่วนในการที่คุณจะต้องใส่ใจและดูแลตัวเองนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ